ไปสูงวัยไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวของครอบครัวคนทำรากบัวเชื่อมที่ทำมานานกว่า60ปีจนกลายเป็นอาชีพที่หารายได้หลักเรื่องราวของคนและรากบัวจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับตำรับยายวันนี้จะพาไปพบกับเมนูโบราณสูตรนี้มาจากต้นฉบับอาหารไทยมุสลิมถือเป็นอีกเมนูที่รสชาติและกลิ่นหอมมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะครับดังนั้นจนกว่าจะทำอาหารห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับขนมรากบัวเชื่อมครับที่ในปัจจุบันเนี่ยหากินได้ยากมากแล้วก็หาตัวคนทำได้ยากด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีกรรมวิธีในการทำที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ก้าวพาทุกคนมาที่ตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่แหละครับเพื่อที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับร้านขนมรากบัวเชื่อมของแม่บุญยังที่เขาทำสืบทอดแล้วก็สืบต่อกันมาจนตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่รุ่นของคุณยายสวัสดีจ้าฉันคือยายบุญยังมีหน้าที่เชื่อมบัวจ้าส่วนนี้ก็รุ่นลูกสวัสดีพ่อชื่อนายนิรันดร์ลุ่มธนามีหน้าที่พาคนงานไปหารักบัวสวัสดีเราชื่อแม่แมทเราเป็นช่างเชื่อมในตำนานเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะแต่เราใช้ไฟฟืนและอีกกำลังสำคัญก็คือรุ่นหลานสวัสดีค่ะชื่อเกดมีหน้าที่ส่งรักบัวค่ะสวัสดีค่ะพกาดค่ะทำหน้าที่ขายออนไลน์ค่ะผมก้องครับอนาคต CEO ครับแหมถึงกับมีอนาคต CEO ตัวน้อยแล้วน่ารักจริงๆนะครับหลังนี้แหละครับพอร้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโหหอบข้าวหอบของจะไปไหนครับเนี่ยเอาครัวมีดไปให้คนงานพาเข้าไปขุดรากบัวจะไปขุดรากบัวแล้วเหรอครับนี่ตะวันเพิ่งขึ้นเองนะนั่นแหละโอ้ทุกทีไปเช้ากว่านี้เช้ากว่านี้เหรอครับเช้ากว่านี้เพราะตอนนี้คือว่าแค่ไปร้องก่อนว่าจะได้มากเลยน้อยว่ามีบัวเยอะไหมถ้ามีบัวเยอะจะเอาคนงานไปเยอะแต่วันนี้เอาไปร้องแค่คนเดียวก่อนเอาคนเดียวไปลองดูก่อน อุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีพั่วกับมีดครับมีพั่วแค่พั่วกับมีดพั่วกับมีดสองอย่างสองอย่างแล้วเดี๋ยวไปไกลไหมครับก็ประมาณก็หลายโลเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปรับคนงานอีกต้องนั่งรถไปนะครับพอก้าวมาถึงที่บ้านพ่อรันยังไม่ทันได้เข้าบ้านพ่อรันก็ชวนก้าวตามไปดูต้นกำเนิดรากบัวเชื่อมซะก่อนว่าครอบครัวของพ่อไปเอารากบัวมาจากไหนกันคุณผู้ชมครับพ่อนิรันดร์บอกว่ารากบัวจะต้องอยู่ในแถวบึงที่มีดอกบัวเยอะๆที่มีลักษณะเป็นดินโคลนและก็มีน้ำน้อยๆนะครับรากบัวก็จะอยู่ในดินตามแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งในชุมชนแห่งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยจะมีรากบัวอยู่เยอะมากครับจุดที่หารากบัวนี้เป็นเส้นทางเก่าแก่ที่พ่อเดินทางหารากบัวมานานกว่า30ปีคุณผู้ชมครับเรายังไม่ถึงบึงบัวเลยนะครับเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ200เมตรเมื่อมาถึงทีมงานอย่างลุงฮู้ก็รีบลงบึงหารากบัวทันทีก่อนที่แดดจะร้อนเกินไปครับคุณลุงครับที่เรามาเก็บเนี่ยบึงของใครครับเนี่ยที่สาธารณะบัวที่เราเก็บเนี่ยเป็นบัวพันธุ์อะไรครับบัวหลวงครับบัวที่กินฝักถ้าเป็นบัวของเอกชนจะมีไหม
มีฝากไหมมีครับแต่อย่างที่เขาปลูกเอาเพื่อเอาฝากก็มีของเอกชนก็มีของรัฐกับของหลวงของเอกชนนะแต่ต้องเป็นบัวพันธุ์ชื่อบัวหลวงถ้าเกิดว่าเป็นบัวแบบที่เราไว้ไหว้พระไม่ได้ครับไม่มันจะไม่มีรากอ๋อนั่นคือบัวฉัตรไม่มีรากต้องเป็นบัวหลวงแดงฉัตรขาวจะไม่มีรากแต่ถ้าเป็นบัวหลวงจะมีรากครับแล้วรากของมันเนี่ยอยู่ใต้ดินมันแล้วแต่ถ้าบนแห้งจะอยู่ใต้ดินบางที่ถ้าขุดในน้ำมันจะอยู่ใต้กิเลนแทบไม่ต้องขุดหรือว่าตัดตูดได้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบไหลที่แกงส้มอ่ะคล้ายๆไหลแกงส้มนั่นแหละคุณลุงครับปกติแล้วเนี่ยไอตัวรากบัวเราสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยไหมครับไม่ทั้งปีครับมันจะมีอายุของมันอายุของมันก็อย่างสมมติเราเริ่มหาตั้งแต่เดือนมกราครับมกราก็จะไปหมดเอาประมาณสิงหากันยายันตุลาครับเนี่ยแล้วก็จะไปเว้นประมาณเดือนหรือ2เดือนครับแล้วก็ออกหากันใหม่ช่วงนี้ก็คือช่วงที่แบบว่าล็อตใกล้ล็อตสุดท้ายแล้วนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าการหารากบัวที่สวยและดีต้องมีเทคนิคยังไงบ้างวันนี้ก้าวเลยถือโอกาสถามพ่อนิรันดร์เลยครับพ่อแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะใบบัวเต็มบึงไปหมดเลยตรงไหนมีรากคนงานเขาจะรู้ครับดูต้นต้นต้องเป็นยังไงครับต้นท้ายมันจะแก่ๆแบบเนี้ยครับใบจะแห้งๆแล้วต้นหน้ามันก็จะเป็นใบเขียวๆอ่อนแบบนั้นน่าจะมีรากค่ะแต่ต้องให้คนงานลองขุดคุณลุงได้บ้างไหมครับรากแล้วเนี่ยใส่ถุงเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมไหนดูรากนี่ลองขึ้นมาโอ้รากนี่เขาได้ครับต่อยพักอย่าให้ขึ้นเจอไหมเฮ้ยโดนแล้วลุ้นกันครับทุกคนแต่พ่อบอกว่ามีได้ไหมมันอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเจออะไรอ่ะเจอรากบัวหรือเจอปิงรากโตดิโอ้ยรากโตเลยเหรอโอ้โหรากไม่ใช่เล็กๆเป็นโลเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนรากบัวนี่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นแบบรากวัวแบบยาวๆนะปกติผมจะเห็นแค่รากวัวแบบอันเท่านี้ฝ่ามือที่เขาตัดมาใส่ในขนมหวานแล้วนะอีนั้นเขาสไลด์เป็นแว่นและเชื่อมแล้วเออทำไมเวลาผมเห็นผมกินอ่ะมันจะเป็นรากวัวออกสีขาวๆแต่นี้มันเป็นสีส้มๆอะฮะสีขาวๆนั่นคือว่าต้นปีออกทีแรกเพราะอย่างนี้มันคือว่าแก่เต็มที่แล้วคือว่ามันจะฝ่อแล้วคือตามภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าฝ่อคือว่าหมดอายุมันจะเป็นสีจุดดำๆไปเรื่อยแล้วมันก็จะแห้งไปเองเมื่อมาถึงที่บ้านทุกคนต่างก็ออกมาเอารากบัวจากพ่อนิรันดร์ไปทำต่อนะครับและหน้าที่ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของยายบุญยังและก็พี่เกดครับที่จะเป็นคนคอยรับหน้าที่ต่อแม่บุญยังจ้ากำลังหั่นรากบัวอยู่เลยเหรอจ๊ะจ้านี่เวลาที่คุณลุงเขาเอารากบัวมาให้แม่แล้วเนี่ยหน้าที่ของแม่ต้องเอามาทำอะไรบ้างจ๊ะเอาแซบบัวเชื่อมกับมาปอกเชื่อมเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเราจะเอาไปเชื่อมใช่ไหมจ๊ะจ้าจ้แม่ต้องเอามาแล้วก็มาปอกมาปอกลูกมือแม่แต่ละคนเนี่ยมือปอกชั้นเซียนเลยใช่ไหมจ๊ะใครบ้างมาช่วยปอกเนี่ยมีพี่สาวหลานสาวครับลูกชายอ๋อลูกสะใภ้ยังไม่มาเนี่ยค่ะลูกสะใภ้ทั้งตระกูลแล้วไหมเนี่ย ต้องมาช่วยกันทำทั้งตระกูลเลยเหรอเป็นหลานของย่าบุญยังค่ะมีหน้าที่ปอกแล้วก็เอารากบัวไปส่งที่ตลาดแล้วก็เก็บตังอะไรเงี้ยส่งที่รถไฟเนี่ยค่ะนี่คือภาพที่จะได้เห็นในทุกๆวันครับคือคนทั้งครอบครัวของแม่บุญยังก็จะมาช่วยกันแบบนี้เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับแม่ต้องมาเริ่มล้างเริ่มปอกเริ่มฝานเนี่ยตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแล้วแต่หากเขาสั่งไวก็ทำแต่เช้ามืด2โมงจะต้องเสร็จตรงก็เลยอ๋อ2โมงก็คือ8โมงเช้าอ่ะนะจ้ะแล้ววันนี้แม่ต้องมาปอกมาหั่นเนี่ยกี่กิโลจ๊ะเนี่ยวันนี้จะทำประมาณสักแห้งแล้วก็ประมาณ10โลประมาณบัวสดอย่างนั้น20โลโอ้แสดงว่าเวลาเราเอาบัวสดมาเนี่ยเวลาทำเสร็จหายไปครึ่งนึงเลยเหรอครึ่งนึงน้ำตาลตั้งหากน้ำตาลก็อยู่ในบัว10โลแล้ว
รากบัวเชื่อมของแม่บุญยังยังถือเป็นตำนานที่อยู่คู่มากับตำบลทับกริดนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้รากบัวเชื่อมของแม่บุญยังอยู่มาได้นานขนาดนี้ผมผ่านมานะนครสวรรค์เนี่ยมีแต่คนเขาขายรากบัวเชื่อมเต็มไปหมดเลยแล้วของแม่เนี่ยอร่อยยังไงถึงอยู่มาได้นานขนาดนี้ก็เขาคงชิมอร่อยแต่ถึงได้อยู่ในนานกี่ปีมาแล้วจ้ะกี่ปีแล้วกี่ปีเหรอตั้งแต่อายุ20ปีทำมาและตอนนี้75 76โอ้โหก็เท่ากับว่า55 60ปีเหรอจ้ะแม่ทำมาเกือบ60ปีไปเอาสูตรมาจากไหนจ้ะก็คิดค้นเงินน่ะก็ตอนแรกเลยนะตรงบัวสดเยาวราชเอาแค่บัวสดนะแค่บัวสดจ้ะอันนี้หลากเล็กๆเขาไม่เอาไม่รู้จะทำอะไรก็มาเชื่อมขายครับเดินขายบนรถไฟขายเองด้วยโรงเรียนปิดลูกชายคุณโตก็ช่วยเอาบัวไปทิ้งเป็นตามมัดตีมัดเนี่ยก็ไปเฝ้าคนบัวแล้วก็หาขายแม่ลองผิดลองถูกหาสูตรเองเลยเหรอหาสูตรเองเขย่าไหม้แล้วไหม้กว่าจะอร่อยได้ขนาดนี้มันไหม้ไปเยอะไหมแม่หลายหม้อมาก่อนเอาหม้อเบอร์40ไปเชื่อมเตาตั้งไปแถวแต่ถุงควันยังดำอยู่นะที่ควันดำๆที่พื้นบ้านนี่ควันไฟไม่มีใช้ถ่านใช้ฟืนขั้นตอนที่แม่บุญยังทำนี้เป็นขั้นตอนของการปอกรากบัวและฝานเป็นชิ้นครับแม่ครับแล้วแม่ขายไอ้รากบัวเชื่อมเนี้ย 50-60 ปีทำอาชีพเดียวเลยเหรอทำอาชีพเดียวไร่นาเราไม่มีทำแล้วส่งลูกเรียนลูกหลานเรียนเป็นปริญญาหมดเมื่อก่อนเราขายกิโลนึงรากบัวกี่บาทจ้ะเมื่อก่อนเลยอ่ะ3โล100บัวสดเนี่ยซื้อบัวโลละ5บาท6บาทแล้วสมัยนี้อ่ะสมัยนี้โลละ50โอ้โหเพิ่มมากี่เท่าไปเนี่ยเชื่อมเนี่ยน้ำตาลโลละ4บาทเดี๋ยวนี้น้ำตาลโลละรวม30แล้วแต่มันก็ผ่านมา50 60ปีแล้วเนาะก็ขึ้นตามการเวลาผมอยากรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันกินได้หรือไม่แม่ได้เนี่ยจะกินอย่างนี้ก็มันเฉยผมอยากชิมอ่ะเอาเลยเพราะว่าเราจะเคยกินแต่แบบรากบัวที่เชื่อมแล้วหวานๆนะกินแล้วขาวนี่มันใหญ่บัวใหญ่บัวหักบัวหักบัวยังเหลือใหญ่ตัดใจจะไม่เหลือใครเลยไม่เหลือใครเลยจ้ะเมื่อขั้นตอนการปอกรากบัวและฝานเป็นชิ้นจนเสร็จสิ้นแล้วก็จะถึงเวลาที่นำรากบัวไปต้มครับพอนิรันดร์ก็จัดเตรียมกระทะไว้ให้แม่บุญยังแล้วแม่บุญยังก็นำรากบัวลงต้มทันทีเมื่อนำรากบัวต้มจนสุกแล้วก็เทน้ำทิ้งออกจนหมดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนของการเชื่อมซึ่งก็จะใส่น้ำตาลลงไปไม่มีก็คอยคนเรื่อยกลัวไหม้ทำไมต้องเป็นน้ำตาลหากน้ำตาลอื่นแล้วมันจะดำใช้น้ำตาลสีขาวน้ำตาลปึกกระดำปึงเลยไม่ทำแบบนี้ไม่เหนื่อยก็เหนื่อยก็ต้องทนฮะความจนแม่บุญยังก็อายุเยอะมากแล้วนะครับซึ่งจะขนรากบัวนานๆก็ไม่ได้ก็จะต้องมีมือคนประจำบ้านมาช่วยนั่นก็คือแม่แมทลูกสะใภ้แล้วก็พ่อนิรันดร์มาคอยช่วยอยู่นะครับทั้งตอนคนแล้วก็ตอนรับซื้อรากบัวจากชาวบ้านด้วยเรียนจบม.3ก็เริ่มทำเพราะไม่มีใครช่วยแม่เขาทำพอจบโรงเรียนก็ช่วยเขาวิ่งส่งของขับรถขับอะไรก็พอขับเป็นก็ขับสำล้อเครื่องพาคนไปขุดมั่งอะไรมั่งแล้วอาชีพนี้เป็นยังไงพออยู่ได้ไม่คิดจะไปทำอย่างอื่นแล้วทำไมอ่ะเพราะไปทำอย่างอื่นเราก็อายุเยอะแล้วไปทำอะไรไปทำรับจ้างอย่างอื่นก็ไปไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปยังไปทำงานบริษัทอะไรเขาก็ไม่รับแล้วก็อายุตั้ง50กว่าแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่เรายังอายุไม่ถึง50กว่าตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเราไม่คิดอยากจะไปทำไปทำมาแล้วแต่อย่างว่าเนี่ยไปอยู่กรุงเทพมาตั้งหลายปีสองปีมันอึดอัดอะตัวอยู่ก็บันนอกไม่ได้เมื่อเสร็จในทุกขั้นตอนแล้วทั้งยายพ่อแม่และหลานๆถ่ายญาติรุ่นที่3ที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็มาช่วยในเรื่องของการตลาดต่อครับซึ่งถือเป็นการนำโอกาสในยุคสมัยที่มีการขายออนไลน์เข้ามาส่งเสริมอาชีพในครอบครัวด้วยคือด้วยความที่ว่าเราโตมากับ
ลากบัวค่ะเราเห็นลากบัวตั้งแต่เด็กๆคือพอเราเห็นในช่วงของรุ่นของคุณย่ารุ่นของคุณพ่อค่ะคือเขาไม่ได้มีการตลาดที่กว้างมากเราเลยสนใจในจุดนี้เลยอยากลองดูว่าถ้าเราลองเอามาขายออนไลน์ให้คนอื่นได้รับรู้ว่าในพื้นที่ของเราในจังหวัดของเรามีลากบัวนะคะแล้วอยากนำเสนอสินค้าของเราว่าลองทานดูไหมอร่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเพจดูขายออนไลน์ก็คือทำมาประมาณ5ปีค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะคือหลายคนที่ไม่รู้จักลากบัวก็รู้จักลากบัวเขาสนใจเพราะว่า1คือมันหาทานยาก2มันไม่ได้มีขายทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่เฉพาะจุดเขาก็ค่อนข้างตอบรับกับเพจเราค่อนข้างดีค่ะคือเรามองว่าเราไม่อยากให้ทุกอย่างสูญหายไปกับคนแก่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลากบัวจะต้องมีคนมีประสบการณ์จริงๆรู้จักวิธีการหารู้จักวิธีการแปรรูปจริงๆเราไม่อยากให้มันสูญหายไปในอนาคตอะค่ะเวลาขายนี่ขายยังไงบ้างเราจะรับเป็นออเดอร์ค่ะเราจะมีแต่ของสดวันต่อวันค่ะเพราะว่าทางที่บ้านจะเป็นขายส่งอย่างเดียวเราก็เลยต้องตัดเป็นออเดอร์วันต่อวันค่ะก็จะขายเป็นแพ็คสุญญากาศขายแยกเป็นถุงครึ่งกิโลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะขายเป็นแบบนั้นกิโลกรัมละ200ค่ะเชื่อมน้ำกิโลกรัมละ180บัวสดกิโลกรัมละ80บาทไม่รวมค่าจัดส่งค่ะตลอดทั้งวันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคนในครอบครัวต่างช่วยกันทำงานเป็นอย่างดีและตั้งใจทำในส่วนของหน้าที่ตัวเองอย่างมุ่งมั่นนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ก้าวให้เป็นครอบครัวตัวอย่างเลยล่ะครับแม่ครับสูตรที่แม่เป็นคนคิดค้นแล้วก็ทำมาตลอดเกินครึ่งชีวิตไปแล้วเนาะจ้ะวันนี้ส่งต่อให้ลูกหลานแล้วอ่ะจ้ะรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะรู้สึกภูมิใจที่ลูกหลานรับทำลูกหลานเนี่ยเขาเป็นคนเดินเข้ามาบอกเราเองเลยไหมหรือว่าเราเป็นคนที่แบบมานี่มาทำเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ทำกันมาฉันหยุดเขาก็ทำกลับมาเรื่อยตอนนี้เขาทำเป็นทุกอย่างแทนเราได้หมดเลยจ้ะได้หมดแล้วเมื่อไหร่แม่จะวางมือเราจะให้เขาทำไปเต็มที่เลยก็ให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยแล้วแม่ไม่หยุดอ่ะแม่ก็ไม่ต้องทำแล้วไงช่วยเขาไปอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันไปอ่ะเนาะช่วยกันไปหยุดไม่ได้เดี๋ยวไปทำมาพลาดเออต้องออกกำลังกายก่อนใช่ไหมยิ่งอายุเยอะก็ต้องยิ่งออกกำลังกายอย่าอยู่เฉยๆใช่ไหมแม่ไม่ได้แม่ครับทุกวันนี้อาชีพที่แม่เป็นคนก่อตั้งมาเนี่ยทำให้ลูกให้หลานอยู่บ้านกันหมดเลยเนาะจ้ะครอบครัวเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหมดเลยพร้อมตาจ้ะดีใจไหมแม่ดีใจสิภูมิใจมากขอบคุณย่าค่ะที่ทำลากบัวให้อยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะรักแกนะคะอยากให้แกพักผ่อนเยอะๆบอกเขาให้เขาแบบหยุดพักไงเพราะเขาก็อายุเยอะแล้ว70กว่าแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำเองให้แฟนคนเชื่อมแล้วเราคนวิ่งให้แม่คอยเก็บตังค์อย่างเดียวจากรากบัวที่มันอยู่ในโคลนตมเนาะก่อนที่เราจะไปเอาขึ้นมาแล้ววันนี้เราเอามาทำซะแบบว่ามีคนชอบอยู่มาได้นานขนาดนี้แม่คิดว่ารากบัวมันเปลี่ยนชีวิตแม่ไหมมันก็ไม่เปลี่ยนก็พอให้มีกินมีใช้ไปมันไม่ถึงขั้นกับว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่เปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วรากบัวมันก็เป็นรากที่ทำให้คนเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ได้จ้ะโอ้ถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าอาจจะได้กำไรมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับพอได้กินได้ใช้ได้อยู่ภายในครอบครัวแต่สุดท้ายรากบัวกลายเป็นรากฐานของครอบครัวได้เหมือนกันเนาะเสาหลักก็คือรากแก้วก็คือคุณแม่เริ่มต้นแล้วก็มีรากฝอยกระจายออกไปเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมครับแต่เป็นเหลนในท้องอีกด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรากทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้นไม้หนึ่งต้นหรืออาจจะเป็นต้นบัวอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็สวยงามมากด้วยใช่ไหมแม่วันนี้มีเม
นูไทยโบราณมาฝากกันอีกเช่นเคยครับถือเป็นเมนูโบราณที่หากินได้ยากแต่ว่าทำตามไม่ยากนะครับเมนูนี้อร่อยมากเพราะว่ารับประกันจากคนทั้งชุมชนเลยครับว่าร้านข้าวแกงแห่งนี้อร่อยสะอาดถือเป็นร้านประจำของชาวชุมชนสวนหลวง1หรือย่านเจริญกรุง103ครับว่าแล้วก็เข้าไปในครัวไปถามแม่ครัวกันดีกว่าว่าวันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้ต้มกะทิเนื้อเค็มค่ะสมัยก่อนเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณย่าก็จะทำให้กินแล้วก็เลยพอแกเสียไปแล้วเราก็เลยเอากลับมาทำเองก็เลยประยุกต์ตามสมัยใหม่ไม่ตามสมัยเก่าแล้วค่ะใช่ระหว่างสูตรดั้งเดิมกับสูตรใหม่แตกต่างกันยังไงครับสมัยก่อนเริ่มแรกอ่ะเขาจะใช้เนื้อเค็มเนี่ยเอาไปย่างเสร็จแล้วก็มาทุบแล้วก็มาฉีกแต่สมัยนี้มันเหมือนกับเราเอาไว้เราก็เปลี่ยนจากย่างมาเป็นทอดเสร็จแล้วเราก็มาหั่นมันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงคือได้ความหวานของน้ำที่เราเอาไปทอดแสดงว่าเป็นเมนูประจำของที่ร้านขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ค่ะเดือนละครั้งอ้าวทำไมทำแค่เดือนละ1ครั้งเองล่ะครับก็มันเป็นเมนูที่ทำยากและต้นทุนสูงเหมือนอยากให้ลูกค้าเดือนนึงได้ทานของอร่อยทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เดือนละครั้งค่ะเป็นเมนูต้องสั่งคือเราจะไม่ค่อยได้ขายหน้าร้านลูกค้าจะรู้กันนะว่าถึงเดือนจะมีต้มกะทิเนื้อเค็มก็จะสั่งมีกะทิมีเนื้อเค็มแล้วมีหัวหอมน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมะขามเปียกเครื่องปรุงจะน้อยมากตัวนี้แล้วทำง่ายมากจะมันเสียเวลาตรงที่ย่างเนื้อกับตากเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนอกนั้นวิธีทำแป๊บเดียวค่ะการหมักเนื้อก็จะมีเกลือมีน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บ3รายการนี้ค่ะเป็นเนื้อสันนอกค่ะสันนอกมันจะนุ่มหน่อยถ้าสันในมันจะเป็นมีส่วนของพังผืดด้วยเราจะมาฉีกไม่ได้ไงเราเลยใช้สันนอกสันนอกมันก็จะนุ่มหมักเสร็จให้มันเข้าเนื้อแล้วทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงน้ำที่เราหมักไว้เนี่ยเนื้อมันจะดูดหมดเลยพอดูดหมดปุ๊บเราก็เอาเนื้อนั่นแหละไปตากวันเดียวแล้วแต่แดดประมาณ2ชั่วโมงถ้าแดดดีๆเราจะพลิกกลับด้านอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีก2ชั่วโมงคือเก็บเนื้อได้แล้วเริ่มจากเอาหัวกะทิตั้งหม้อค่ะจะใช้หัวกะทิเยอะหน่อยหางนิดเดียวเพราะเวลาสุกเนี่ยมันจะแยกชั้นเลยใช้หัวอย่างเดียวมาแล้วอีกอย่างมันจะเข้มข้นด้วยใส่เนื้อหัวหอมใส่2อย่างนี้ก่อนพอเราเดือดปุ๊บเนี่ยเราไม่รอให้แตกมันเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยแล้วทีนี้ก็พอเดือดอีกรอบนึงชิมรสค่ะตามใจคนกินนะฮะแล้วก็พอนั่นก็ปิดแก๊สเสร็จรสชาติของต้มกะทิเนื้อเค็มก็จะออกเค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวแต่เค็มนี่จะตามหลังมาจะออกหวานเปรี้ยวแล้วแต่คนทำเลยค่ะว่าชอบรสไหนปรุงรสนั้นได้เลยแล้วแต่เนื้อต้มกะทิแบบนี้รสชาติจะคล้ายกับหล่นกะทิครับแต่สูตรของที่นี่จะแตกต่างตรงที่จะใส่เพียงแค่หอมแดงแล้วก็หัวกะทิเป็นหลักเพื่อชูรสชาติอันเข้มข้นของกะทิรับรองเลยว่าอร่อยสุดๆเลยล่ะครับน่ากินใช่ไหมล่ะครับลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเมนูเด็ดๆอีกก็สามารถส่งมาบอกกันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยและคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทย PBS หรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ Facebook และ YouTube ค้นหาลุยไม่รู้โรยก็ได้เช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาของการและทีมงานแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพ่อชื่อนายนิรันดร์ลุงธนามีหน้าที่พาคนงานไปหาลักบัวหางยังไม่หมดไฟสวัสดีเราชื่อแมทเราเป็นช่างเชื่อม
นานสวัสดีค่ะประกาศค่ะเป็น